สวัสดีครับผมตู่ดวันนะครับเดี๋ยวพามารู้จักกับรีเทลแต่ละรุ่นนะครับผมคลิปนี้ไม่มีตัดต่อนะครับถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับผมตัวแรกเลยรีเทล X Pro นะครับผมตัวนี้เป็นไซส์ประมาณคอมแพคนะครับผมน้ำหนักสไลด์ได้การเลยทีเดียวนะครับผมโอเคต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัว19รีเทล19เทียบกับ X Pro แล้วไซส์เท่าๆกันนะครับผม19มา2สีนะมีสไลด์ดำแล้วก็สไลด์เงินด้านนะครับผม17เช่นกันนะครับผมมาทั้งสไลด์ดำแล้วก็สไลด์เงินด้านนะผมด้ามจับของตัว19และ17เนี่ยจะเป็นสปอตสไตล์เดียวกับตัว Glock Gen 4ของปืนจริงเลยนะครับผมฟังเสียงกันนิดนึงนะครับผมอันนี้เสียงของตัว17นะครับ19ก็ไม่ต่างกันมากนะครับ19กับ17จะต่างกันตรงที่มีพอร์ตด้านบนนะครับผมของ19นะครับต่อมา2022นะครับผมตัวนี้ก็สวยเลยทีเดียวนะครับผมดูกันเลื่อนตรงนี้นะครับเราฟังเสียงกันดูนิดนึงนะครับอันนี้นะครับเป็น2022รีเทลแล้วตัวสไลด์เงินของ2022เนี่ยจะเป็นเงินเงานะครับผมเมื่อเทียบกับตัวของที่ถอดแบบกล็อกนะครับผมจะเป็นตัวเงินด้านนะครับผมที่เด็ดเลยคือตัวรีเทล92นะครับผมมา2สีสีดำแล้วก็สีเงินที่เป็นเงินเงาแล้วมันวิ้งมากเลยนะฟังเสียงกันดูหน่อยนะครับใช้การได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้สมจริงทั้งขนาดน้ำหนักเลยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นไซส์เล็กลงมานะครับผมอย่างตัว 84FSนะผมเทียบกับตัวเทียบยังไงดีอย่างนี้แล้วกันนะผมก็จะเล็กลงมานะพอสมควรเลยนะครับผมตัวนี้นะครับปึ๊บนะครับมีคันรถสไลด์ได้นะผม 84FS มาทั้งดำแล้วก็ตัวเงินที่เป็นเงินเงานะผมแล้วก็มินิเลยนะผมสำหรับรีเทก็คือตัวนี้เลยนะครับผม114เล็กจริงๆนะครับผมเมื่อเราเทียบกับตัวผมเทียบกับตัว17ให้ดูนะครับผมเราเลือกกันเลยนะครับ17นี่เต็มมือมากแต่ตัวนี้มันจะเล็กๆแต่ก็จับได้นะจับได้พอดีนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่เราจะต้องทำการปลดแม็กจากด้านล่างนะไม่มีปุ่มปลดแม็กด้านบนนะครับแล้วก็เวลาโหเสียงเพาะนะเสียงเพาะเดี๋ยวลองยิงให้ดูดีกว่าตัวเล็กมันพิ้วนะว่ายิงสัก2นัดแล้วกันตัวเล็กยิงนะมันเสียงมันเป็นยังไงนะโหเป่าลูกยังหมุนอยู่เลยจังหวะพอดีมากเลยมีเป่าลูกหล่นมาตรงกล่องปืนครับเสียงนี่สุดเลยนะผมยิงให้ดูอีกสักรุ่นหนึ่งแล้วกันเอารุ่นที่ผมชอบดีกว่าเอานี่เลยในหมด92สีเงินลองสัก3นัดนะครับดูว่าอย่างที่บอกนะอันนี้เป็นปืนแบงค์กันนะครับมันไม่ใช่ปืนจริงนะไม่มีหัวกระสุนนะครับพุ่งออกไปนะหัวมันจะเป็นจีบอย่างนี้มันจะมีแค่แฟตนะผมใช้เพื่อแบบการแสดงหนังเป็นต้นนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเซฟตี้ 99.99% นะผมเวลายิงก็จะเจาะสายตาด้วยกันเพราะประกายไฟจะทำให้เขื่อนได้แล้วสองลองดูว่ามันเสียงกับแสงเป็นไงอันนี้เสียงแบบแน่นโอ้โหแรงสั่นสะเทือนจอคอมเปิดเลยปอกนี่กระเด็นไปประมาณ3เมตรได้นะครับใช้กับลูก9มม.ของเอามอ PAK อ่ะนะผมของอุปสารตัวของดำเยี่ยมเลยทุกรุ่นก็จะยิงสไตล์ประมาณนี้หมดนะผมของรีเทลเป็นปืนแบงค์ที่จัดได้ว่าจำเลยนะครับผมขอบคุณที่ชมครับขอบคุณครับ